ไม่ใช่ไม่ชอบเมนูนะไม่ชอบมึงนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพี่โป้งสวัสดีครับพี่ต้นกลับมาพบกับเรา2คนในรายการรถสำเร็จครับรายการที่จะนำวัตถุดิบจากในร้านสะดวกซื้อมาทำเป็นเมนูง่ายๆครับครับผมให้มันสำเร็จงั้นวันนี้เมนูคืออะไรครับพี่โป้งสปาเกตตี้ผัดเบคอนพริกแห้งครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็มีเป็นสปาเกตตี้เบคอนครับครับพริกแห้งและกระเทียมพริกไทยครับพริกไทยครับเล่นด้วยดิน้ำตาลครับเกลือครับใบโหระพานี่ครับแล้วก็มีน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชเนี่ยเอาไว้ต้มเส้นแต่ว่าเราจะไม่ได้เอาไว้ผัดตอนผัดเราใช้น้ำมันเพราะเดี๋ยวผัดเนี่ยเราจะใช้น้ำมันจากเบคอนนะครับต้มเส้นนะครับเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็เกลือนะครับเวลาต้มเส้นสปาเกตตี้ก็ใส่น้ำมันกับเกลือลงไปนะครับหิวไหมหิวหิวจะไม่รู้จะได้เอาสักครึ่งซองเลยเอาก็ไม่หิวละเพราะเมนูนี้ผมบอกว่าผมไม่ค่อยชอบไม่ใช่ไม่ชอบเมนูนะไม่ชอบมึงนี่แหละครับไม่ชอบมึงนี่แหละครับ จานนึงเนี่ยก็ใช้เส้นเนี่ยประมาณ100กรัม A few minutes later โอเคติดพอดีกี่นาทีผ่านไปต้มเส้นไป7นาที7นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาเส้นขึ้นนะครับเราก็เอาเส้นขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดพอเราลวกเส้นสปาเกตตี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาหั่นเบคอนกันนะครับครับเบคอนเรียบร้อยนะครับนี่เราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาหั่นพริกกับกระเทียมนะครับหั่นหยาบๆเลยซอยหยาบๆถ้าใครชอบเผ็ดนะครับคือพริกเนี่ยความเผ็ดมันอยู่ที่เม็ดเราก็ต้องเอาเม็ดใส่เข้าไปด้วยกระเทียมอ่ะปลายต่อกระเทียมหั่นกระเทียมใครชอบเยอะชอบน้อยจัดเต็มได้มีหั่นอะไรไหมไม่มีแล้วมาเรามาผัดกันครับเริ่มต้นนะครับเรามาเอาเบคอนใส่ลงไปผัดเลยนะครับก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนเนี่ยมันจะมีน้ำมันออกมาอยู่แล้วนะครับนี่เราก็คั่วเบคอนให้หอมเลยนะครับน้ำมันเริ่มออกมาละทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาพริกแห้งใส่ลงไปนะครับมาต้นคุณต้องการเม็ดใช่ไหมล่ะพอน้ำมันเบคอนเริ่มออกนะครับเราก็ใส่พริกลงไปคั่วด้วยนี่คั่วกับน้ำมันให้พริกมันหอมกรอบนะครับแล้วเราก็ใส่กระเทียมใส่เส้นลงไปผัดเลย จากนั้นเราก็ปรุงรสนะครับใส่เกลือไปนะครับน้ำตาลหน่อยนึงตามด้วยพริกไทยหน่อยนึงนะครับอย่าใส่เกลือเยอะนะครับเพราะว่าเบคอนเนี่ยเขาก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับใส่ใบโหระพาลงไปเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับสปาเกตตี้ผัดเบคอนพริกแห้งครับมาพี่ต้นมาชิมกันต้องชิมอร่อยนะครับแล้วก็หอมใบโหระพาหอมทุกอันอ่ะที่มีสมุนไพรพริกทอดก็หอมเบคอนก็กลิ่นดีกลิ่นกระเทียมก็ออกพี่โป้งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพริกแห้งมันถึงเผ็ดกว่าพริกสดไม่รู้เอาไม่เป็นไรพี่โป้งไม่รู้ไม่เป็นไรผมฝากเพื่อนๆเลยนะครับว่าถ้าท่านใดรู้คำตอบนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยใช่ครับผมบอกเราหน่อยว่าพริกแห้งเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันถึงเผ็ดกว่าพริกสดเพื่อนๆคนอื่นที่ติดตามเราจะได้รู้กันด้วยนะครับลองทำกันดูครับ เมนูง่ายๆจากร้านสะดวกซื้อครับผมกับรายการรถสำเร็จครับครับผมวันนี้เราฝากทุกท่านไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวคอยติดตามกันคลิปต่อไปเหมือนเดิมครับท่านใดที่อยากจะติชมหรืออยากจะแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรานะครับช่องทางทุกช่องทางเลยเว็บไซต์ Facebook YouTube Instagram นะครับลองติดตามกันดูนะครับครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ